เรียนเหรอยังเรียนอยู่ป่ะบ่ได้เรียนบ่ได้เรียนแล้วหาเงินช่วยพ่อแม่นี่แหละคนดุคนมั่นบ่ได้นอนหลาๆอยู่เฮือนเนาะมาจอดเบิ่งเฮ็ดนะครับผมสบายดีน้องสาวสบายดีอันนี้หาแฮกเปลี่ยนบ่โดยอันนี้บ่คือเอาไปแจกเล็กน้อยก็เด้อน้องสาวซื้ออย่างน้อซื้อหน้าพี่น้องสาวซื้ออย่างน้อยนี่ดิน้ำน้องน้ำกระปุกก็ไหลลงมานะครับผมอันนี้น้ำประเดกบ่สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมพาเลาะพาเที่ยวนะครับผมอันนี้เป็นบ้านเหรอห้วยแก้วแม่นบ่บ้านห้วยแก้วบ่โอ้บ้านห้วยแก้วมื้อนี้สิซื้อขนมไปแจกพี่น้องเพิ่นเด้อโอ้สบายดีเฮ็ดหยังเนาะเออแกะหน่อไม้บ่ปาดหาหน่อไม้มาจะใส่เนาะคือหลายแท้หน่อไม้หยังอะนะหน่อไม้พูหน่อไม้ผาเด้อหันขาไปทางหน้านี่บ่เออสิซื้อขนมมาให้แจ้กินเด้ออ๋อต้นมะม่วงโบราณเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะอือคักขนาดเลยครับผมหมู่บ้านชนบทลาวเฮานะครับผมบ้านนอกบ้านนาเฮาทางก็ยังเป็นแดงๆเปื้อนๆอยู่เนาะเออหาเบิ่งยากเลยได้พี่น้องเอ้ยกดแชร์ไปเด้อ กดแชร์เข้าไปให้มันหลายๆเนาะเปล่าเดชมักถ่ายทอดวิถีชีวิตแบบนี้แล้วพี่น้องหาเบื้องยากเลยได้หมู่บ้านชนบทบ้านเฮานะครับผมบ้านห้วยแก้วนะครับผมเมืองคูนคำแขวงคำม่วนเด้อเหือนสารเพิ่นเว้าอัน ขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเว้าอันน้ำท่วมเนาะปีกายได้น้ำท่วมสบายดีหานขาบ่มีขนมนมเนยอยู่บ่เอลซีแก๊ปเท่าไหร่น่ะกล้องเท่าไหร่ขนม45เอามามาสิซื้อไปแจกน้องนุ่งเพิ่นนี่น่ะเออสนับสนุนเศรษฐกิจบ้านเฮาเนาะอันขนมอันใดเพิ่นมักอันนั้นบ่เขาเก็บกุ้งบ่หมดแล้วบ่ยังโอ้เอามามั้ยขายได้ใดอันเป็นพวงบ้างพวงเท่าไหร่เออขายเป็นพวงขายส่งเหรอ12เพิ่นเออเอามามั้ยเอ้ยเอาจัก4พวงเนาะเอาขนมมันนั่นดีกว่าเอ้ยเอาขนมเขาเก็บกุ้งนะมันแซ่บเขาเคยกินอยู่เออนี่เดี๋ยวหารเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อบ้านห้วยแก้วเนาะหน้าตาเพื่อนโอ้ขออนุญาตเบิ่งเด้อนี่เดี๋ยวเฮือนซานบ้านซองเพื่อนงานเป็นงานอยู่เด้อนี่นะผักเลยพี่น้องเอ้ยสนบทแบบบานๆนะครับผมอันนี้แต่นี่แหละเป็นพวงเป็นพวงเนาะพวงละสิบป่ะแม่น12เอามามามานี่เด็กน้อยมากได้นี่นะมันนัวดีแม่นเออ48แม่นเอาไปแจกเล็กน้อยก็เด้อเดี๋ยวสิมาจ่ายให้เดี๋ยวทางออกเนี่ยนี่ครับผมก็ฮอดแล้วเด้อบ้านห้วยแก้วนะครับผมมื้อนี้บ่าวเดชซื้อขนมมาเนาะอีแม่อีพ่อนะครับน้องนุ่งเพิ่นนะครับผมเอามาแจกแบ่งปันน้ำใจเนาะอีแม่เนาะมีน้อยก็กินน้อยมีหลายก็กินหลายบ่าวเด็กก็ยังบ่ได้รวยปานใดเอออีแม่เอ้ยน้ำใจซื่อๆนี่นะเนาะพอเป็นลูกเป็นหลานเด้อเออมาเยี่ยมเด้อนี่นะอีพ่อเอาแจกขนมเพิ่นแน่โอ้ขอเป็นพี่น้องเด้ออีพ่อเด้ออือเอาแจกให้เพิ่นอุลห์เออนั่นแหละอันนี้อันเอ้ยฝนเด้อนี่นะแล้วซื้อฝนไอ้พ่อให้เอ้ยเพิ่นเอามาเอาเด็กน้อยก่อนเอาเด็กน้อยก่อนเออนบขอขอบใจเพิ่นเด้อเอออันนี้น้องฝนได้นี่น้องฝนสาวลาวแล้วคนดังได้นี่นะดังแห่งเนาะแม่นเออ
ปไปบัดนี้ไปหาเล่นเด้ออย่าไปลงน้ำเด้อยานตกน้ำเด้อเออดีๆหมู่บ้านเฮาเนาะอีแม่เนาะเอาให้เพิ่นเป็นห่อเลยนี่นะอ้าวเอาให้เพิ่นไปห่อเลยนี่นะเออลูกหลานไปเลยเด้อบัดนี้เด้อบอกขอบใจเด้อโดยอยู่ดีมีแฮงเด้อแม่เด้อเออดีพ่อเด้อสบายดีสบายดีโดยแบ่งปันน้ำใจเด้อไอเด้อนี่นะแบ่งปันน้ำใจ อันมือหน้าสิมาถ่ายดำนาเด้อเออถ่ายดับหน้าคักได้แม่นแม่นแม่นท่ากายาวเนาะแม่เนาะกินเบิ้งหัวแซ่บบ่ขนมอันนี้เขามากเนาะไปจ่ายเพื่อนอยู่หานไปแล้วละบ่อันห่อละ 12,000 บ่อันนี้พี่น้องเฮือนซานบ้านซ่องเพื่อนนะครับผมปู่บ้านเก่าๆนะครับผมสมัยโบราณนะครับผมนี่ดินี่ดิสมัยโบราณเพิ่นเด้อนี่นะสบายดีท่านผู้ชมนะครับผมมื้อนี้บ่าวเด่นนครพนมนะครับผมพาเลาะพาเที่ยวนะครับผมเมืองคูนคำแขวงคำม่วนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีน้องฝนสบายดีมื้อนี้เอาเงินมาหยังน่ะขอเบิ่งแน่เอาเงินมาแลกเนาะเออมาร้านแลกเปลี่ยนเงินนะครับผมอยู่เมืองสบายดีน้องสาวสบายดีอันนี้หาแลกเปลี่ยนบ่โดยเออน้องสาวชื่อหยังซื้อกิ้งฮะซื้อกิ้งกิ้งโอ้น้องกี้ร้านแลกเปลี่ยนเงินอันนี้อยู่สายบอกดอกคณะผู้ชมนะอยู่คุณคำอยู่บ้านคุณคำบ้านคุณคำนี่เนาะมีบอดเดียวดิบอมันจะมีหลายบอดมีหลายบอดอันนี้คือร้านน้องกี้เนาะถามไผ่กับฮู้เนาะเออมาแลกเปลี่ยนเงินกับเพื่อนเด้อเพื่อนบริการดียิ้มสวยเด้อพี่น้องเด้อขอถามเลขเงินแน่เออบอกคณะผู้ชมในเลขเงินอันมื้อนี้เนาะเออวันที่17 18บ่มื้อนี้บาทกี่บาเออบาทกี่กี่บาทดอลลาร์กี่บอกมาเลยทีละอย่างอ่ะทีละอย่างบาทกี่ 7,800 อืมกี่บาทเลทบ่คือกันไงเอาบอกแต่มื้อนี้ก็พอเลทแต่ยังบ่ทันโอ้เสียนะค่ะของม่วนจำโดยโดยอันดอลลาร์กี่เด้100ดอลลาร์ได้จะกี่100ดอลลาร์ได้2ล้าน 500,000 ไปแหละ2ล้าน 500,000 ไปเนาะแล้วแต่มือขึ้นมือลงแต่ที่นี่เนี่ย2ล้าน 500,000 เนาะเออเอามาแลกเปลี่ยนกับน้องเพิ่นเด้อน้องกี้คุยดีบริการดีนะครับผมรับแลกเปลี่ยนถูกกฎหมายอันนี้นะอันนี้หารเพิ่นเด้อนี่นะเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเด็ดกะเลาะมาแลกเปลี่ยนนะครับผมรับโอนเงินต่างประเทศนําเนาะมันนี่แก่มนําเนาะโอนแต่อเมริกาก็ได้เอออันนี้น้องฝนเพิ่นนับเงินอยู่เด้อพี่น้องเด้อเงินกี่บักหลายสิได้เงินบาทน้อยช่วงนี้ค่าเงินขึ้นไปเลยเด้อมันหมานน้ำรวยเด้อรวยเข้าใจเบิ่งน้องกี้นับเงินเด้อพี่น้องเด้อนับเงินเอามือไต่ไปเด้อคันบอแบบคนไทยเนาะขี้เขี้ยไปแบบนี้นับบ่คือกันพี่น้องเอ้ยอันนี้บ่คือกันอีหลีไวได้แบบนี้นะครับผมน้องกี้บริการโอนเงินมันนี่แก่มกระไดนะครับผมโอนเงินจากต่างสาธนะครับผมมาทั่วโลกเนาะมันนี่แก่มบ่แม่นอยู่ลาวอยู่ไทยก็มีนะครับผมเพิ่นนับเงินคักๆน้องฝนนะนี่สิเบิ่งไกลๆเพิ่นนับเงินนะครับผมอันนี้หัวละล้านเนาะเป็นหัวละล้านละล้านแบบนี้นะครับถ้านับเงินคุยลำไดบ่ หลงเลยเนาะ น้องกี้อายุเท่าไหร่แล้วน้องขออนุญาตถามเนอะอายุสาวสองสาวสองโอ้ยังสาวยังน้อยอยู่เฉพาะหันแหงอยู่เนาะเออโอเคโอเคเมื่อนี้เฮามาเที่ยวสปป.ลาวเนาะพอดีหิวข้าวนะครับผมแต่คือสิบ่ได้กินข้าวดอกมื้อนี้นะกินเส้นแทนเนาะมื้อนี้มากับน้องฝนเฮานะครับผมสบายดีพอดีเห็นข้างทางเพิ่นสบายดีน้องๆอันนี้ฮอตบ้านได้แล้วเกือบห้องบ้าน2ห้องเหมาะ
เมืองไหนเฮียนบูนเมืองเฮียนบูนอ๋อเฮียนบูนนะไอ้ไปท่าอุเทนนี่แม่ค้ามาที่เฮียนบูนหลายหน้าคือเจ้านี่แหละมีแต่ผู้ผมงามเด้อพี่น้องเด้อผู้สาวลาวสบายดีโอ้ซื้อหยังนี่น้องสาวซื้อหยังลาน้อยลาน้อยโอ้ซื้อลาน้อยหลายเด้อพี่น้องเด้อคนนี้ดิคนนี้ดิบุษบาบุษบาโอ้น้องบุษบายินดีที่รู้จักคนนี้ดิน้ำน้องน้ำอันนี้ท่ากินกระปุ้นบ่อยู่ลาวเอิ้นกระปุ้นอยู่บ่น้องโอ้เอิ้นกระปุ้นเนาะสบายดีน้องสาวซื้ออย่างน้อซื้อหน้าหน้าเนี่ยบอกโอ้เรายิ้มงามเด้ออันนี้สิไปเสียงบอกเสียงแล้วแล้วโอ้ยู่หม้อใดแล้วก็บอสี่เนาะอาถากระปุ้นเนาะถากระปุ้นโอ้เดี๋ยวสิไปเบิ้งเดี๋ยวสิไปเบิ้งกินกระปุ้นวิธีกินกระปุ้นยู่ลาวเด้อมีแต่ผู้สาวงามเนาะปริยัติท่ายเด้อหลานกระปุ้นเจ้านี่นะ สาวนักเรียนมากเนาะกระปุ้นเนาะ หาในแสบอยู่บ่ หาที่เคยกินหาที่เคยกินแสบอยู่บ่ ยังหมดไปกินค่ะบ่หาก็เคยมาโดยครั้งแรกบ่ดิโดยครั้งแรกนี่ภาษาลาวยังเทื่อทำอิฐโอ้เทื่อทำอิฐอันนี้ฮะเอาเอิ้นน้ำยังนี่นะน้ำป่าบ่น้ำใสๆนี่เอิ้นยังไหมคะน้ำปนป่าไอ้ฮะน้ำปนป่าไอ้เด็กปนป่าสิได้ป่าฮะเออโอ้ป่ามันลอยหนีบ่อันนี้น้ำประเดกบ่น้ำประเดกน้ำจะมาสิงบ่ดิมาตะบานได้สีสุดซึ้งฮะสีสุดซึ้งอ๋อไก่บ่บ่ไก่เนาะสอบได้อยู่เลยเนาะเออให้สอบผ่านเด้อน้องหลาเด้อเดี๋ยวเพิ่นกินหลายเด้อเดี๋ยวสิพาเข้าไปเบื้องหังหลังเฮือนครัวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโอ้นี่ดิหลังเฮือนครัวเพิ่นบีบกระปุ้นหม้อบักใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะปาโถพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเบื้องหยังเบื้องเด้อพุ่นน่ะเขาเจ้ายังเอากระโยกกระโยกเพื่อนใหญ่ๆนะอยู่นะเจ้าอยากเฮ็ดสบายเจ้านี่โอ้นี่ดิเนาะเอ้ยเนาะเฮ็ดแบบนี้เนาะโอ้นี่ดิๆๆพี่น้องพี่น้องกระปุ้นก็ไหลลงมานะครับผมกระปุ้นไหลมาตะใส่เฮ้ยแม่ไหลลงมาไปแล้วโอ้นี่ดิคุณนี่บีบทุบเลยโอ้ต้องอยู่เจดีบ่แหน่ค่ะอยู่กลางมันก็ติดใช่ไหมโอ้มันสิไหลออกโอ้แล้ววนไปหาทางกลางเนาะโอ้ยควันพี่น้องเอ้ยแซ่บตาอะไรแม่ขายดีเนาะอืมมื้อนี้บ่าวเนตมาขอซิมเด้อสิลองซิมบอกพี่น้องเพิ่นเนาะอันนี้ทางสปป.ลาวนะครับผมเมืองหินบูดเนาะเสื่องท่าอุเทนนี่แหละเนาะแม่นๆก็ไปชื่อเครื่องยุกล่ะแม่ค้าไปท่าอุเทนนะผมก็เจอหลายอยู่บอกมาแต่เมืองหินบูนหินบูนนี่แหละไปแม่นไปเจอบ้าวเด็ดอยู่พุ่นแหลกตลาดนัดก็โป้ฟ้าเลยใช่เกือบสบายดีผู้สาวงามในเมืองหินบูนนี่เนาะแม่นกับผู้สาวอยู่บัวแม่นผู้เฒ่าเขาไปเรืออยู่ตลาดท่าอุเทนไปกับลุงพี่เต๋อโอ้ไปดูอยู่ที่เครื่องมาสิได้เจอกันนี่ดอกคือไปท่ายายตีอ่ะอยู่โอ้เส้นเราเหนียวคักเนาะเส้นน้อยเนาะเอ้ยเนาะยังขึ้นเบิ่งเนาะเส้นมันน่ะแลบคักคักๆเส้นเหนียวหนุ่มเส้นสดเนาะนี่เนาะเหินเนาะอันบีปลาไว้เฮาบ่กินแหละแม่นๆๆๆแล้วแต่ผู้มักถ้าบีปลาไว้ต้องเป็นจับกะทิอันนั้นน่ะแม่นไปตามงานเนาะงานเขาก็เฮ็ดส่งเขาไปส่งเนาะขายจานเท่าไรทั้งพี่นะเป็นเงินบาทสี่เท่าไรบวกหอซ่าบาทดอกเดียวนี่เนาะสิบพันบอกสิบพันครับนี่พักน้ำปลาแดกน้ำมะเจี๊ยวป่าน้ำปลาแดกน้ำป่าอันนี้ไปป่นชื่อบอกป่นนั่นบ่กินน้ำปลาแดกกินปลาแดกคือไทยเนาะทางนี้เนาะ
อันเข้าไปลึกๆในน้ำแจ่วได้มีแต่แจ่วไส้ซีนหมูซีนหยังอยู่นี่นั่นค่ะบ่ได้ขายนั่นนับได้ฮะแม่ค้าชื่อยังนี่นะชื่อยองชื่อยองเป็นลูกสาวบ่เน็ตลูกค้าลูกค้าแต่มาบริการตัวเองดี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 ครับเอาท่าซิมเบิ้งกับน้องฝนเพื่อเด้อพี่น้องเด้อปรุงท่าแล้วบ่น้องฝนเรียบร้อยติดตามไปเด้อติดตามไปเด้อเซฟพี่สั่งยังบ่ได้กินเลยปรุงแจ่วท่าผู้สาวก็ดีท่ายเด้อคนงามนะผู้ใดสิยิ้มงามกับหมู่เมื่อวานไปเที่ยวถ้ำกับสาวเมืองครับเกิดเบิ่งต้องลื้อเลยนะอยู่ในครัวอาศัยดิกระปุ้นแล้วเส้นคักเด้อพี่น้องเด้อคุณน่ะเส้นน้อยแต่ค่อยว่าสิเหนียวอยู่เอาซิมมองน้องฝนน้ำเจ้าคุณน้อยแซ่บบ่แซ่บหลายเปล่าหรือไม่แซ่บแซ่บเลยความจริงเนาะรสชาติคือกันบอกกับไทยคือกันเนาะแต่อันนี้เป็นทางลาวที่แซ่บกว่าเพราะว่าแขกแต่อยู่ใส่แป้งนัวเลยมันจะมีปลาแดกกะปิเนาะทางไทยแล้วก็กะปิอันนี้น่ะปลาแดกแบบปลาแดกสดเลยแหละมาเด้อพี่น้องเด้อมากินกระปุ้นอยู่เมืองหินบูนนะครับผมอยู่เสริมกับท่าอุทินเด้อพี่น้องเด้อสมมุติว่าตลาดนัดนี่เฮาข้ามมาได้สัวข้าวมื้อนึงเนาะแม่ๆข้ามมาได้มันเป็นด้านพรปนด้านประเพณีเนาะพรปนสินค้าแม่นเซฟมื้อแล้วข้ามมากินแล้วเฮาก็มื้อใดนะครับผมข้ามมาแยงผู้สาวหินบูนนําเด้อนี่ไปเกือบไฟฟ้าได้แม่นฮะไกลเคลื่อนไฟฟ้าไฟฟ้าน้ําหยังติดเลยก่อนมันเทินบ่ครับผมสิขอกินก่อนเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เด้อไลฟ์สดบ่กินนะหิวแล้วหิวแล้วบ่แม่เออต้องหยกไว้แน่นมันสิเป็นตะเซฟแน่จะกระลับโอ้ยผู้ชมน้ำลายไหลแล้วบาดนี้นะถ้ามีไข่ได้กันเนาะไข่ปิ้งแม่บ่น้องเคยกินกับไข่ปิ้งบ่แซ่บเลยเนาะไข่ปิ้งแล้วเบื้องน้องๆเพิ่นมีกระปุ้นยามเลิกเรียนพักเที่ยงเนาะพักเรียนเนาะผู้นี้สิได้เป็นนางงามเด้ออนาคตเนี่ยมีราศีจับเลยนะพี่น้องลองเม้นมาเบื้องนู้นแม่นอยู่บ่เนาะกับผู้นี้นี่ๆหันหลังให้เลยนี่เสร็จแล้วหน้างามขนาดเลยม.4คือกันบ่น้องเดี๋ยวม.4กันผู้นี้ก็งามน้องฝนงามมาทุกคนแต่มันคนละแบบเนาะคนละแบบคนละแบบผู้บ่าวไทยเม้นมาหยองหน่อยเด้อเอาบอกเพื่อนมาเที่ยวลาวเนี่ยผู้ใดเว้าเก่งฝากบอกพี่น้องคนไทยมาเที่ยวลาวเว้าโลดผู้ใดเว้าเก่งครับเป็นไผ่เรียนเก่งกว่าโมนี่โอ้นี่ดิแม่นไผ่งามกว่าโมยกมือขึ้นไผ่งามกว่าโมอ่ะอูดิงามเอามั้ยสูงได้กะนะความสูงก็ได้เนาะมี2คนนี่นางงาม2คนนะเป็นบ้านเอาไปเป็นนางเอเออนางงามเนี่ยอยู่บ้านได้ก็เว้าอีกเรื่องนึงเนาะสีสมซื่นอยู่ว่างได้เนาะสีสมซื่นไปทั้งไปทั้งไตทั้งขมวดเนาะอันเมืองมันได้แท้อยู่ใส่เมืองอันหินบูดเนี่ยอันนี้บ่เมืองอันนี้มันเสื่องท่าอุทินเลยเนาะแม่นบ่เมื่อกี้นี่เอ๋ยน้ำเพิ่นว่าเสื่องท่าอุทินเลยนะเคยข้ามไปเที่ยวไทยบ่ฮะไปอยู่บ่สิพาไปไปเป็นนางเอกไปเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอขายได้ได้เนาะบ่าวเดชนครพนมคนรู้จักทั่วประเทศตามตัวได้อยู่ไปขายไผเนาะบาทนี้เอาบ่รบกวนเพิ่นแหละน้องฝนไอ้สิเดินทางกลับก่อนเด้อ
ขอให้สอบได้เป็นครูเป็นหมอเด้ออยู่ดีมีแฮงสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้ยังบ่ได้กินเถื่อเนาะอดเอาเด้ออดเอาเด้อหารแซ่บเป็นอันนี้แหละหารแซ่บมาเมื่อจอดเบิ้งเฮ็ดนะครับผมข้างทางสะอ่อนกายมาแล้วสะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดงามๆนะครับผมคนขายก็งามน้องโมมายกับเอ๋ยเพิ่นเนาะอยู่ซึ่งรับท่าอุเทนเนาะเอ๋ยเนาะประมาณนั้นนะครับผมเฮ็ดดอกใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับผมกินกระปุ้นแล้วก็เลาะมานี่นะครับผมไปกินกระปุ้นอยู่หานน่ะตัวนี้ดอกบานแซ่บแซ่บนะครับผมเฮ็ดดอกใหญ่ๆนะครับผมเฮ็ดสีเหลืองนะครับผมโลละแสนปลายมาคุยมาลมมาต่อได้เด้อดอกน้อยดอกใหญ่ปนกันนี่ดิดอกเอาตัวนี้ก็ได้ซื้อซอยน้องเด้อเอาใส่ถุงใส่ถุง ใส่เรียบร้อยแล้วซื้อซอยน้องโมมาเพื่อนนะครับผมถ้ามีเฮ็ดจังได้มาเนาะจังได้มาพอกันถ้าบ่มีเฮ็ดก็ไปเลาะหามาเนาะเรียนเหรอยังเรียนอยู่บ่บ่ได้เรียนบ่เรียนแล้วหาเงินซอยพ่อแม่นี่ล่ะคนดุคนมั่นบ่ได้นอนหลาๆอยู่เฮือนเนาะดีได้ไปน้องฝนเฮาเมือก็เด้อไปสิมาแกงละบาทนี่เด้อมันหมานมันหมานมันหมาน